มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสุดอบอุ่นแม่ลิซ่าแบล็คพิงค์พาตายายดูคอนเสิร์ตหลานสาวครั้งแรกเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ล่าสุดคุณแม่ของลิซ่าแบล็คพิงค์พาครอบครัวมาดูคอนเสิร์ตหลานสาวเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าต้องตื่นเต้นแน่นอนวันนี้เราจะพาไปดูภาพความน่ารักของครอบครัวสาวลิซ่ากันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวันที่13กรกฎาคมนอกจากแฟนๆจะแฮปปี้แล้วเชื่อว่าลิซ่าเองก็หัวใจพองโตไม่แพ้กันเพราะว่าวันนี้พิเศษมากๆเมื่อคุณแม่ได้พาคุณตาและคุณยายที่เดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์มาเชียร์หลานสาวในงานคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกซึ่งได้มีการเผยภาพสุดอบอุ่นระหว่างลิซ่าและครอบครัวในโซเชียลอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้คุณตาและคุณยายเคยบอกว่าไม่รู้ว่าหลานสาวตัวเองโด่งดังขนาดไหนมีแต่คนมาพูดให้ฟังทันทีที่มีการแชร์ภาพดังกล่าวออกมาชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่อบอุ่นสุดๆและเชื่อว่าวันนี้คุณตาและคุณยายคงจะทราบแล้วว่าหลานสาวคนนี้ดังสุดๆและเป็นที่รักของแฟนๆอย่างมากสวยและเก่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับแบล็คพิงค์ได้ฟินกันเป็นวันที่2แล้วสำหรับคอนเสิร์ตอังกอร์ปิดท้ายเวอร์ทัวร์ของ4สาวแบล็คพิงค์กับงาน2019เวอร์ทัวร์ที่จัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2562เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะจะดังแค่ไหนก็ไม่เคยลืมตัวแบบนี้ก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปเต็มๆเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ